การใช้สัญญาณไฟถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางค่ะไฟเลี้ยวใช้บอกทิศทางการเดินรถเมื่อต้องการเปลี่ยนช่องทางแซงหรือกลับรถควรเปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า30เมตรเพื่อให้รถคันหลังชะลอความเร็วหรือเปลี่ยนช่องทางและปิดสัญญาณไฟทันทีเมื่อเข้าช่องทางไฟเบรกใช้เมื่อจอดรถติดสัญญาณไฟแดงหรือมีสิ่งกีดขวางช่องทางจราจรเพื่อให้ผู้ขับรถคันหลังจอดหรือชะลอความเร็วไฟฉุกเฉินจะเปิดใช้ในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุหรือรถเสียเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังและเปลี่ยนช่องทางได้ทันค่ะควรให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทางจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด